สยามธีรวุฒิอีกคนหนึ่งที่ถูกอุ้มหายจากลูกชายของแม่สู่ศัตรูของชาติจริงๆหรือคำถามที่มีตลอดเวลาเป็นความในใจของกัลยาธีรวุฒิแม่ของสยามธีรวุฒิเขาทำผิดอะไรนักหนาถึงต้องถูกอุ้มหายกันแบบนี้แม่จ้อมเป็นแม่พอไปตามหาลูกที่หน่วยงานต่างๆเขาบอกว่าอย่าไปหาที่หน่วยงานต่างประเทศเราต้องรักประเทศเราน้ำตาแม่ตกเลยห่วงภาพลักษณ์ประเทศแล้วลูกของฉันล่ะลูกที่หายไปใครจะมาช่วยเหลือใครจะมารับผิดชอบวันนี้คลิปนี้เราจะไปดูเรื่องราวของอีกหนึ่งคนที่ถูกอุ้มหายเรื่องราวของวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอุ้มหายไปเมื่อวันที่4มิถุนายนณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้จุดประกายจุดเรื่องราวจุดไฟขึ้นมาให้มองเห็นเรื่องราวของผู้ที่ถูกอุ้มหายไปซึ่งมีไม่น้อยกว่า9คนในประเทศเพื่อนบ้านสยามธีรวุฒิเป็นอีกหนึ่งในนั้นสยามธีรวุฒิต้องหลบหนีออกนอกประเทศไทยเพราะมีหมายจับจากการที่เขาไปเล่นละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่าเล่นละครสั้นๆในบทเศรษฐีผู้ขายที่ดินให้พระราชาการที่ไปเล่นละครทำให้ต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะมีหมายจับ112เล่นละครที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันครบรอบ14ตุลาคมนี่หรือคือความผิดที่เป็นอันตรายเป็นศัตรูของชาตินี่หรือคือสิ่งที่สยามธีรวุฒิต้องแลกด้วยชีวิตวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของเขาจาก2แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลแรกจะไปดูที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเว็บไซต์ tthr2014.com และจะไปดูคลิปของ Amnesty Thailand ที่ Post Today ทำขึ้นเปิดความในใจของแม่สยามธีรวุฒิหลังจากที่ลูกชายถูกอุ้มหายไปจนถึงวันนี้เราไปดูที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อนนะครับ thr2014.com โพสต์ว่าสยามธีรวุฒิจากลูกชายของแม่สู่ศัตรูของชาติและการเดินทางเพื่อตามหาความยุติธรรมภายหลังการรัฐประหารของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของยิ่งลักษณ์ชินวัตรการรัฐประหารที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา22พฤษภาคม57เวลา 16:30 นไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของรัฐธรรมนูญ50ที่เป็นจดหมายสูงสุดของชาติเท่านั้นยังหมายถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการออกเดินทางของเราศัตรูของชาติฐานันดรพิเศษที่ถูกสถาปนาขึ้นมาโดยคสช.เพื่อนิยามเราผู้ต่อต้านอำนาจรัฐเผด็จการซึ่งต้องกายสภาพเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองออกเดินทางละหกละเหินผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งช่องทางธรรมชาติเตซัดกระจัดกระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือสยามธีรวุฒิเด็กหนุ่มอายุ29ปีณเวลานั้นผู้มากับภาพแว่นสายตากรอบสี่เหลี่ยมบุคลิกสุภาพที่คู่กับการพูดด้วยเสียงเรียบๆโทนเดียวที่เป็นจุดเด่นของเขาตลอดมาอดีตบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอดีตสมาชิกกลุ่มประกายไฟเริ่มต้นเป็นนักกิจกรรมตั้งแต่ปี52จากการวนเวียนตามงานเสวนาทางการเมืองก่อนที่จะถูกชักชวนให้ร่วมกลุ่มประกายไฟด้วยความที่สนใจในประวัติศาสตร์การเมืองบวกกับความหลงใหลในประเทศกัมพูชาจนถึงขนาดต้องเรียนภาษากัมพูชาด้วยตัวเองสยามจึงอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะต้องการที่จะมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่ตัวเองสนใจนั่นคือจุดเริ่มต้นของสยามบนเส้นทางนักกิจกรรมเพื่อสังคมในทางการเมืองสยามได้มีส่วนร่วมสังเกตการการชุมนุมหลายครั้งตั้งแต่การชุมนุมเสื้อแดงเมื่อปี53รวมถึงกิจกรรมคัดค้านความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มประกายไฟในประเด็นคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างไรก็ตามชีวิตของสยามถึงจุดพลิกผันครั้งใหญ่เมื่อเขาร่วมเล่นละครเวทีเรื่องเจ้าสาวหมาป่าในงานรำลึก14ตุลาคม40ปีเมื่อปี2556
ผลกิจกรรมในครั้งนั้นทำให้เพื่อนของสยามสองคนที่ร่วมเล่นละครด้วยถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112ถูกจำคุกเป็นเวลา2ปีขณะที่สยามต้องหลบหนีออกจากประเทศไทยเหตุเพราะถูกออกหมายจับในข้อหาเดียวกันและด้วยเหตุนั้นการเริ่มต้นอันยาวนานของสยามจึงเริ่มต้นสยามในความทรงจำของแม่เขาสนิทสนมกับแม่มากนะมีอะไรจะเล่าให้แม่ฟังตลอดแม่เคยถามสยามว่าหนูมองหาความรักมั่งไหมสยามบอกไม่หรอกครับแม่หัวเราะสยามยังโสดตัวแม่ก็ไม่ว่าอะไรเขาอยากทำกิจกรรมทางการเมืองตอนแรกเราก็ห้ามนะอย่าไปเล่นละครเลยมาช่วยพ่อทำงานก่อนแม่จำได้ว่าเพื่อนเขาโทรมาบอกถามว่าทำไมไม่ไปซ้อมตอนนั้นแม่ขับรถอยู่เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวก็เล่นไม่ได้สยามก็บอกไปว่าขอมาทำธุระกับแม่ก่อนเดี๋ยวตามไปกัลยาธีรวุฒิเล่าเรื่องความหลังระหว่างเธอกับลูกชายที่บ้านย่านอ้อมน้อยสมุทรสาครเมื่อทางที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเดินทางไปพบเพื่อขอเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสยามเพิ่มเติมในห้วงเวลานั้นเป็นแค่ลูกชายของช่างแอร์นักเขียนผู้กระหายความรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กัญญาเล่าว่าเธอสัมผัสถึงความชอบทางการเมืองและรัฐศาสตร์ของลูกชายชัดเจนตั้งแต่เรียนมัธยมอาจเป็นที่เป็นหนอนหนังสือตั้งแต่อายุเพียง3ขวบกัญญาชี้ให้เห็นหนังสือกองพเนินที่จัดเรียงอยู่ในตู้ที่เธอรักษาไว้แม้ในวันที่ลูกชายไม่อยู่ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการเมืองสังคมรวมถึงทฤษฎีนักคิดคนสำคัญจากหลากหลายตระกูลทางความคิดและเตะตาคือหนังสือดิกชันนารีสารพัดเล่มเครื่องหลายเล่มที่กัญญาเล่าว่าเป็นของรักของหวงของสยามด้วยความที่ชอบอะไรไม่เหมือนเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันสยามจึงไม่มีเพื่อนพร้อมที่จะแชร์เรื่องราวที่สนใจร่วมกันจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยเขาจึงได้พบพื้นที่ของตนเองพอไอ้วงเล็บชื่อเล่นของสยามเข้ามหาลัยไปร่วมกิจกรรมประมาณปี 53-54 อย่างที่ใต้ตอนมีประเด็นเรื่องไฟฟ้าถ่านหินเข้าไปช่วยเวลาสยามไปทำกิจกรรมอะไรจะบอกแม่ตลอดเราก็ไปรับไปส่งเขาจุดนี้น่าจะเป็นประกายทำให้เขาเลือกฝ่ายเมื่อก่อนเคยชอบประชาธิปัตย์นะแต่แล้วก็เปลี่ยนเหมือนเราตอน 15-20 ความชอบมันเลื่อนก็เปลี่ยนกันได้แต่เรื่องเขมรนี่เขาชอบมากเขาพูดได้ด้วยเพราะเรียนภาษาด้วยตัวเองตอนที่เขาออกไปต่างประเทศเขาไปแบบกระทันหันเลยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปนานครั้งสุดท้ายก่อนจะแยกกันสยามบอกว่าจะไปที่มท.ท่าพระจันทร์ไปหาอาจารย์ตอนนั้นแม่มีเงินติดตัวแค่400ก็ให้ลูกไปเท่านั้นเดี๋ยวว่าจะโอนให้เขาพยายามบอกไม่ให้เราห่วงแต่เราก็รู้ว่าเขาจะไปแต่เขาก็รู้แล้วว่าเขาจะไปแต่พยายามเบี่ยงความสนใจของแม่ระหว่างให้สัมภาษณ์กัลยาเล่าถึงความรู้สึกของเธอยอมรับว่าช่วงที่สยามออกมาทำกิจกรรมเธอก็เป็นห่วงแต่ไม่เคยคิดปิดกั้นลูกเพราะสยามคิดและคำนวณในหัวแล้วว่าผลที่จะตามมาสามารถชั่งน้ำหนักได้ด้วยตัวเองกันนั้นก็ตามในฐานะคนเป็นแม่กัลยาสัมผัสได้ถึงกระแสความตึงเครียดที่เกิดจากลูกชายก่อนออกเดินทางที่ทำให้แม่ต้องห่างเหินจากอกแม่เป็นเวลานานถึง5ปีเราสังเกตเห็นนะเขาเคยพูดว่าเขาอยากให้แม่เอาเงินไปแลกไว้เราก็ถามว่าเขาจะไปไหนเราก็รู้แล้วเหรอว่าเขาเครียดพอเรานอนเขามาเกาะข้างเตียงพูดกับเราว่าถ้าผมไปหลายวันแม่จะคิดถึงผมไหมเราก็เลยถามเขากลับว่าแล้วเราล่ะคิดถึงแม่ไหมถ้าจะไปก็ต้องไปเขาพูดเป็นในๆว่าถ้าไปคงต้องไปหลายวันเราต้องคิดถึงอยู่แล้วเพราะช่วงนั้นหลังรัฐประหารเขาพยายามพูดเรื่องนี้ในเดือนที่จะไปแม่ว่าเขาชั่งน้ำหนักอยู่ในตอนนั้นถ้าอยู่ต่อก็ไม่ปลอดภัยเสี่ยงจะโดนซ้อมเขาบอกว่าถ้าโดนจับไม่รู้จะเป็นหรือจะตายเลยขอหนีไปเรื่อยๆพบคนพวกนี้ไม่ฟังน้ำหนักคนจนหรอกเป็นเวลาหลายเดือนที่กัลยาแบกความคาดหวังอันหนักอึ้งในการตามหาลูกชายที่หายตัวไปแต่กัลยาก็ยังยิ้มและหัวเราะแม้จะทราบด้วยว่าตัวเองมีข้อจำกัดแต่หัวใจของเธอยังมีความหวังและปฏิเสธที่จะยอมแพ้ตัวแม่เป็นคนนครปฐมจบแค่ป.4 แต่แม่ทำได้หมดนะทำนาดำนาเกี่ยวข้าวซ่อมแอร์ติดแอร์รถเกี่ยวข้าวรถตักแม่ขับได้แม่บอกลูกทุกอย่างว่าจะทำอะไรได้บ้างที่ไม่ได้เห็นจะมีแต่ปั่นจักรยานกับเขียนหนังสือแล้วก็หัวเราะ
แล้วลูกชายนี่แหละที่ยังหาไม่เจอประเด็นเรื่องหาลูกชายยังไม่เจอเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันนะครับประมาณ7นาทีความในใจของกัลยาธีรวุฒิต่อลูกชายสยามธีรวุฒิแกเป็นคนใฝ่รู้ชอบอ่านหนังสือมากแกจะเป็นคนที่เก่งภาษาเขมรกับภาษาอังกฤษเขาได้สอนน้องจนเพื่อนได้จบปริญญาตรีไปเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยเรื่องกิจกรรมนี่แกก็ช่วยทุกอย่างเขาไปประท้วงอะไรกันเนี่ยเขาก็ไปแต่ไม่ได้ไปนั่นคือก็ไปดูเขาว่าคนนี้ฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้เป็นยังไงอันนั้นสนใจที่จะไปดูไปสอบหาความรู้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรแล้วทุกคนมาเพื่อต้องการอะไรคือจุดประสงค์ก็เหมือนกันแล้วอยากจะรู้ว่ารัฐบาลนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงปฏิบัติตัวยังไงแล้วคิดยังไงกับประชาชนที่ตาดำๆที่นั่งอยู่สยามก็คอยไปถามหาจู่ๆก็บอกว่าแม่เดี๋ยวผมไปที่เพื่อนอยู่ที่ไหนลูกแถวรามแม่ไปส่งแล้วทำไมเตรียมเสื้อผ้าไปเยอะเงี้ยไปทำไมลูกแม่ผมไปหลายวันเลยนะไม่ต้องห่วงแล้วมีตังค์เปล่ามีในบัญชีเอาแม่มีติดตัวอยู่400แม่ก็ขับรถคันนี้ไปส่งที่สายใต้ใหม่อ่ะฟักถังให้เขา400ตั้งนั้นประมาณเดือนนึงมั้งเขาโทรมาแม่ผมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะผมอยู่สตูลเอาไปทำอะไรนู่นล่ะลูกผมหนีเขาครับแม่มีหมายจับผมนะเนี่ยหมาย11112อ่ะเอาโอ้ไปทำยังไงเขาล่ะลูกไม่รู้เหมือนกันนะผมไปแสดงละครแหละเรื่องเจ้าสาวหมาป่าแล้วตำรวจก็เข้ามาที่นี่เลยนะตำรวจก็เข้ามาที่นี่ถามว่ามาทำไมเหรออ้าวเขาว่าสยามกลับบ้านไม่มีจะเข้ามาค้นไหมล่ะไม่ค้นหรอกครับถ้าบอกว่าไม่มีก็จะเชื่อแล้วเขาก็ไปลูกชายก็โทรมาแม่มีเพื่อนอยู่ที่ลาวใช่ไหมมีแต่แม่ไม่รู้เบอร์เขาแล้วไม่รู้จักเขาแล้วด้วยเขากลับไปประเทศเขานานแล้วนี่หนูจะไปฝั่งนู้นเหรอหนูจะไปฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้แล้วแม่ก็เลยเขาก็เลยข้ามไปลาวไปแล้วก็เขาก็โทรมาแม่หนาวมากเลยถามว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่หนาวมากเดี๋ยวผมหามุมที่มันไม่หนาวคุยกับแม่นะอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าผมเงียบไปอีกคราวนี้นะอีก3เดือนนะแม่หมูจะติดต่อกลับทุกครั้งที่นั่น3เดือนเขาจะติดต่อกลับแล้วก็เงียบไปตำรวจไทยตามตลอดไม่ยอมลดละก็ยังติดต่อกันไงในเดี๋ยวนี้หน่วยมือถือมันถึงกันใช่ไหมลูกก็ติดต่อกันเขา31ตุลาเนี่ยน้องเขายังอวยพรมันเกิดให้พี่เขาเพราะว่าลูกสาวก็เกิดตุลาหลานสาวก็เกิดตุลาเขาพูดกันนั้นแหละคุยกันครั้งนั้นครั้งสุดท้ายเลยแล้วก็ถึงจะมาได้ข่าวว่ามกรา 28โดนจับคุกที่อะไรนะเวียดนามเมษานี่ก็เอาทนายฟาร์มโทรมาโอ้ไม่ได้โทรมาหาเลยที่ร้านแม่สยามหายไปตั้ง3เดือนแล้วนะเอ้าแล้วแม่จะรู้ไหมเนี่ยเล่นเน็ตเล่นไลน์แม่ก็เล่นไม่เป็นเนี่ยหายไปจริงๆแม่รู้ไหมแม่ก็เพิ่งรู้จากหนูที่มาพูดมาตามนี่แหละแม่แล้วทำไงดีล่ะติดต่อไม่ได้โอ้ใจไม่ดีแล้วตอนนั้นใจไม่ดีเลยเพื่อนของสยามอ่ะแม่วันเนี้ยแม่ไปที่กองปราบเลยนะวันเนี้ยเขาส่งสนามหลวงสยามกฤษณะกลับบ้านบ่าย2 โมงหูยแม่เหยียบรถไปเชื่อไหมแป๊บเดียวเลยถึงเลยที่กองปราบนู้นน่ะเพราะว่าตกใจน่ะแล้วก็เราจะได้เจอลูกเราแล้วนะไปกับปรากฏว่าตำรวจก็ไม่ยอมรับแจ้งความแล้วก็ไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นบอกว่าหลักฐานที่ในคลิปเนี่ยมันไม่พอเพียงThank you.
เป็นเรื่องใหญ่ที่เราอยากจะรู้ให้ได้ว่าไปอยู่จุดไหนหายไปไหนอุ้มไปทำไมสาเหตุแค่นี้แค่ไหนอะไรมากมายทำไมถึงต้องตามฆ่ากันมีเหตุผลอะไรมากน้อยขนาดไหนใครจะตอบเราได้ล่ะคำชัดเจนตรงเนี้ยที่คุณดำเนินการไปเรื่อยๆเนี่ยดำเนินการในการตามหาลูกให้เราเนี่ยทำไมถึงตามหาไม่ได้ไปได้แค่นี้เหรอมันไปได้แค่นี้จริงๆเหรอหมดขนทางแล้วเหรอรัฐบาลไม่มองไม่เห็นเราเลยเหรอไม่ช่วยเราจริงๆเหรอมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆแล้วมันน่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะมาใส่ถามเราว่าเจอไหมอะไรเงี้ยเรามาช่วยกันหาเดี๋ยวทางรัฐบาลก็จะตกใจโอ๊ยตายประชาชนของเราไปไหนใจหายแม่เขามาร้องเรียนแต่รัฐบาลก็เงียบเฉยตีว่าไม่รู้จักก็เป็นคนไทยอ่ะคนใหญ่ๆโตๆเขาไม่รู้จักคนเล็กๆไงไม่รู้ว่าแบ่งชั้นวังละก็มีเรื่องอะไรเพราะเราก็กินข้าวเหมือนกันน่ะคุณไม่รู้เลยหรือว่าคนเหล่านั้นก็มีจิตมีใจเหมือนกับคุณนั่นแหละลูกเขาหายเดือดร้อนแล้วลูกของคุณหายคุณจะเดือดร้อนไหมถ้าเขาสนใจนะถ้าเขาเห็นมนุษย์ตัวเล็กๆมีค่าก็จะช่วยกันหาค้นหาได้อย่างละเอียดเราเป็นใหญ่ของในบ้านเราต้องไปดูแลต้องไปใจใส่ให้มันละเอียดเลยแม่คิดว่าถ้าเขาทำมันต้องได้แต่เขาไม่ทำแล้วเขาไม่มองมันก็เลยเกิดการว่างเปล่ารัฐบาลมองพวกเราเป็นคนที่ไม่มีสถานะในสายตาของเขาเลยอ่ะถ้ากฎหมายนี้ไม่รุนแรงจนที่ว่าคนของตัวเองก็ไปไล่ฆ่าอย่างนั้นไม่ใช่เนาะเพราะว่าคนมีค่าเหมือนกันหมดแหละแม้แต่เด็กตัวน้อยๆแล้วลูกของแม่ล่ะมีการศึกษานะมีความคิดที่ดีด้วยแล้วก็กตัญญูรู้คุณคนพ่อแม่ไม่ลืมนิสัยดีไม่เป็นนักเลงหัวไม้อะไรอย่างเงี้ยนะผมจะมานำเสนอให้กับพระราชานั่นก็คือโครงการสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดการรีบไปเล่นละครแค่เป็นตัวเศรษฐีเอามาขายที่ให้เจ้าแค่นั้นจริงๆนั่นคือความในใจของกัญญาธีรวุฒิที่เกิดขึ้นเรื่องราวของสยามธีรวุฒิไปดูการสัมภาษณ์อีกช่วงหนึ่งของกัญญาธีรวุฒิในช่วงสุดท้ายกัญญาได้สะท้อนความรู้สึกของตัวเธอออกมาสิ่งที่ลูกชายของเธอเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่รวมถึงความตั้งใจของเธอที่จะคืนความยุติธรรมให้ลูกชายไอ้วงเล็บสยามเป็นเด็กดีไม่ว่าพ่อแม่อยากจะได้อะไรเขาก็ทำให้ขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดเป็นตัวเขาเองเขารักการอ่านหนังสือทำให้เขามั่นใจในสิ่งที่ทำเพราะหนังสือมันคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันตอกย้ำความคิดของเขาเขาอยากจะสื่อสารแม่ไม่รู้หรอกว่าคนที่ตามจับเขาคิดยังไงหรือไม่ได้คิดเขามองหรือเปล่าว่าตัวเขาก็เป็นคนที่เขาตามล่าก็เป็นคนเขาเล่นละครแค่นี้ไปเอาหลักฐานอะไรมาบอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะให้เขาติดคุกตั้ง15ปีเกินไปหรือเปล่าไม่ได้ตรวจสอบออกหมายจับเลยสยามเขาไม่ใช่ยาพิษไม่ใช่ระเบิดที่จะปล่อยเอาไว้แล้วพุพองไปทั่วทั้งประเทศแม้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่หลุดออกมาจากอุดมคติแต่เริ่มแรกที่สุดสยามออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกัญญาบอกเราว่าที่เขาทำแบบนั้นเพราะเขาเชื่อว่าคนทุกคนล้วนเท่าเทียมกันและประชาธิปไตยที่แท้จริงคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถยืนหยัดเคียงข้างกันได้อย่างเท่าเทียมไอ้วงเล็บสยามอยากเห็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเราสามารถนั่งคุยกันได้อย่างเท่าเทียมไม่ใช่ออกกฎหมายโดยไม่มีการเอามาตรวจสอบประชาธิปไตยมันต้องเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันรวมทั้งหมดแม่เห็นด้วยกับสยามในสิ่งที่เขาทำนะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไปเพราะเขาอยากให้ประเทศไทยมีความเป็นอยู่ที่ทุกคนเสมอกันอยากให้เป็นแบบนั้นเราเองก็มั่นใจในความเชื่อของเขาถึงแม้รัฐจะมองว่าสยามเป็นศัตรูของชาติเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่สำหรับคนเป็นแม่สยามคือลูกชายเด็กเรียนบุคลิกหนอนหนังสือที่มักจะลงท้ายประโยคด้วยคำว่าครับแม้กระทั่งเพื่อนฝูง
นักเขียนผู้ถ่อมตนให้เกียรติผู้อ่านและปุถุชนผู้เชื่อมั่นในความเท่าเทียมของสายตาผู้ใกล้ชิดท่ามกลางสภาวะทางการเมืองที่หลายคนเริ่มตื่นว่าได้เดินทางมาถึงทางตันจนเริ่มถอดใจแต่ไม่ใช่สำหรับกัญญาเพราะเธอยังยืนหยัดที่จะเดินทางต่อเพื่อทวงความยุติธรรมให้ลูกชายพร้อมกับความหวังว่าจะได้พบหรือพาเขากลับบ้านอีกครั้งทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของจากลูกชายของแม่สู่ศัตรูของชาติจริงหรือสยามธีรวุฒิอีกคนที่ถูกอุ้มหายเขาทำผิดอะไรนักหนาถึงต้องถูกอุ้มหายแบบนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งฉันแน่ว่าเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้นานๆสามารถสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ